สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับลูกล่าเมืองอุบลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยให้รางวัลตัวเองหน่อยนึงตำป่าทะเลตำไทยตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะเป็นตำไทยเนาะแล้วก็จะเป็นนี่เลยหอยนางรมยั่วยั่วนะคะก็มีแกงหน่อไม้ด้วยเนาะแต่แกงหน่อไม้ไว้ทีหลังนะคะขอซวยพวกนี้ก่อนเนาะก็มากินกับลูกล่ามึงบนเลยนะคะแซ่บแซ่บนัวนัวยั่วยั่วไปด้วยกันเลยเนาะกระถินนะคะเขาให้มาเยอะมากเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะซวยเลยหิวแล้วนะคะเป็นกุ้งสดนะคะกุ้งสดคำโตๆคำยั่วๆเลยเนาะเราจะกินแบบห่อนะรสชาติโอเคเลยนะคะสั่งเข้าไปเปรี้ยวหวานเนาะคะน้านะคะมีประโยชน์เนาะไข่เค็มนะคะแป๊บเดี๋ยวบอกใครกินคนเดียวแซ่บคนเดียวกินหลายคนแซ่บหลายคนค่ะกูมาเนาะหวานมากอืม
แซ่บอีหลีพี่น้องส้มตำนะคะกินยังไงก็ไม่เคยเบื่อเนาะอันนี้มันปูนะคะมันปูยั่วๆสุดๆคณะกินดิบๆไม่ขมนะอร่อยเนาะกรอบนะคะกรอบหวานไม่มีความหืนความขมเลยมันได้รสชาติเปรี้ยวแบบว่าไม่ได้เปรี้ยวมะนาวโดดนะคะมันจะมีความแบบใส่มะขามเนาะเหมือนอีสานบ้านเรานะคะบ้านเฮาเขาสิตำนะคะเขาสิใส่น้ำมะขามเปียกเนาะเราจะใส่บางน้ำนะคะเพื่อสิบให้มันโดดแซ่บเพชรสวงค่ะเพชรสวงเผ็ดกำลังดีนะคะไม่เผ็ดมากเกินไปตำปลาเราเริ่มหมดแล้วมิกกันไปเลยนะคะแซ่บอุ้ยอ
แก้เผ็ดด้วยน้ำลำไยนะคะชื่นใจต่อกันด้วยหอยนางรมนะคะมันเผ็ดขึ้นหูเลยพี่น้อยเผ็ด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 ตั้มตูดนวดให้เข้ากันกันพี่น้องนวดให้เข้ากันแล้วก็จะได้ตักทีเดียวเลย
อันนี้เพื่อคุณผู้ชมนะคะแซ่บแซ่บเนื้อล้วนๆทั้งเผ็ดทั้งแซ่บหมดแล้วแซ่บมากสำหรับคลิปนี้นะคะนี่เลยตำปลากับหอยนางรมพอแล้วนะคะอิ่มเดี๋ยวค่อยมาซอยแกงหน่อไม้ต่อกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ลูกล่ามองบนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะพาคุณผู้ชมมากินอะไรหรือจะไปเที่ยวที่ไหนเนาะหาสาระดีๆมาให้คุณผู้ชมนะคะก็คลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย